ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแอบบอกกับพันฮะวันนี้แน่นอนว่าวันนี้เรารู้สึกว่าเดียวดายมากเลยฮะพิธีกรอีกคนกำลังจะมาจากขุมนรกนะฮะแน่นอนว่าเราเดี๋ยวนี้เบรกหน้าได้เจอกันแน่ฮะสำหรับรายการแอบบอกของเรานะคุณผู้ชมครับทุกวันพุธเวลา 18:00 นถึง 20:00 นโดยประมาณนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีข่าวสารมาจัดหนักจัดเต็มนะฮะในเรื่องของแม่ชมพู่อารยานะครับแน่นอนว่าใครที่กำลังติดตามข่าวสารอยู่เนี่ยวันนี้แจ็คพอตกันแน่นอนเพราะวันนี้นะฮะโทนี่ของเราเนี่ยมาขุมกล้องอีกครั้งนึงแล้วนะฮะไม่ให้น่าดีใจครับคุณผู้ชมครับในเรื่องราวของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องที่โอ้โหแปลกประหลาดมากว่าจะเป็นเรื่องแท็กซี่นะฮะแล้วก็เรื่องของเยอะแยะมากมายฮะแต่วันนี้เราเตรียมเรื่องมาให้อย่างจัดหนักจัดเต็มนะฮะรวมถึงช่องทางการรับชมของเราด้วยนะฮะที่ www.channel8thailand.com นะฮะโลโก้ทีวีทุกรุ่นเลยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็ได้ง่ายๆฮะ channel 8 channel นะฮะแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็น channel 8ง่ายๆเลยฮะสัญลักษณ์สีชมพูม่วงนะครับแล้วก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะตลอดระยะเวลาของรายการเรานะฮะแล้วก็ SMS ส่งมาได้ที่4642828นะฮะสำหรับเบอร์โทรก็029423319แล้วก็029423498นะครับสำหรับวันนี้คุณผู้ชมเราก็ยังอยู่ในเรื่องราวของเทศกาลฝนตกบ้างไม่ตกบ้างนะฮะยังไงก็ช่วยแชร์ด้วยนะฮะช่วงนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วนะฮะเข้าไปที่ CS8 ได้เลยนะครับไปที่ Facebook นะฮะ Channel 8 Thailand นะครับแล้วกดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้เรายังมีข่าวสารดีๆที่จะมาจัดเต็มนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมฮะใครที่รอคอยพี่ไออยู่เนี่ยช่วงหน้าได้เจอกันแน่ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันช่วงหน้าดีกว่าครับผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไปตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผมอย่าเศร้าไปเลยโอมแม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบคำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจแต่สำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีกพ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่เรามีเท่าไหร่1เมตรกับ50 1 2 3 4จบเย้กินปลาเยอะแล้วกันนะพ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิวทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอโอมหยุดก่อนไปทำการบ้านก่อนพ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำการบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับโอมแม่ไม่เคยบังคับโอมแบบนี้เลยไปทำการบ้านพ่อใจร้ายโอมไม่อยากอยู่กับพ่อโอมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นนี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผมผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้านดีลูกแล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะพ่อทำอะไรอยู่ก็เก็บของอยู่รอบๆบ้านนะลูกกะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยตอนนี้มันแห้งแล้งเลยเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่ง
วิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลเนี่ยลูกโอมพ่อพ่อเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมเป็นไรนะทำไมพ่อไม่บอกโอมทำไมพ่อต้องโกหกผมด้วยผมเคยคิดมาตลอดว่าพ่อปากไม่ตรงกับใจแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันไม่ใช่ต้องแข็งแกร่งนะพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนพ่อไม่เคยโกรธผมเพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอพ่อผมรักพ่อนะไม่เป็นไรจริงพ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผมแต่ตอนนี้ผมกลับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ด้วยกันแล้วเมื่อกี้ก็เลยที่จะแบบว่าพอดีว่ายังไม่สวยไงจะทำสวยแป๊บนึงเอาความจริงฮะยินดีสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ไปทำภารกิจที่เมืองนอกมาก็ไปมานานเลยไปติดก่อนนอกโลกเลยเออนะเลิศค่ะนอกจากวันนี้เราก็มาประจำหน้าที่2พิธีกรแล้วจ้ะวันนี้มาพร้อมสีผมใหม่ด้วยฮะสีเดิมอ๋อเหรอสีเดิมเพิ่มเติมดูความสวยงดงามเต็มที่นะฮะวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยใช่แน่นอนว่าตอนนี้หลายๆคนไม่สบายแล้วไม่สบายเหมือนกันใช่เออวันนี้เรามาความอยากแก้แพ้นะเป็นสัญลักษณ์ของ CBM เลยนะตอนนี้อ่ะคุณผู้ชมฮะมาไปที่ข่าวแรกเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของ77มิตรแกนซึ่งล่าสุดพี่ณวัฒน์ก็ออกมาทำอะไรเยอะนะมีการมาร้องเพลงด้วยนะคือเขาเรียกว่าหลุดคอนเซปต์ไปแล้วหลุดไปแล้วจากคอนเซปต์เดิมๆตอนนี้มีคอนเซปต์ใหม่เข้ามานะคะแล้วก็รูปแบบบอกได้เลยอ่ะนี่ก็ภาพมาอย่างรวดเร็วอันนี้คือขยำทุเรียนอยู่ใช่ไหมคะไม่ใช่ไอ้นี่เขาไอ้นี่ภาพไม่ใช่หรอเขาบอกว่านะคะ77มิสแกนนะคะงดงามเป็นชุดสาวเหนืออย่างที่ชมไปเมื่อสักครู่นะคะต้มไข่บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพงสันกำแพงสันกำแพงนะคะที่เชียงใหม่เนาะนะคะแล้วก็มีโอ้ย77จังหวัดเต็มนะรอบนี้นะเต็มสิแล้วก็หาเรื่องกันเหรอเขาเต็มรวมตัวการเก็บตัวที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้านะคะช่วงเช้าเนี่ยเขาได้ไปชมสถานที่ท่องเที่ยวกันนะคะที่อุตสาหกรรมร่มบ่อสร้างนะคะแล้วก็ชมสถานที่วิธีการสร้างลวดลายสวยงามบนตัวร่มด้วยและมีโอกาสได้วาดเขาเรียกอะไรลงสีบนร่มนะคะน้องๆที่เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดก็มีการได้วาดฝีไม้ลายมือการอย่างสนุกสนานนะคะโดยศูนย์มอบร่มที่เขียนชื่อจังหวัดในนางงามทุกคนเป็นที่ระลึกด้วยใครอยู่จังหวัดไหนก็เอาร่มจังหวัดนั้นไปนะคะรวมถึงนะคะไปชมพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพงค่ะแล้วก็ชมงานปั้นแปะแกะดินนะคะชมเครื่องเซรามิกที่เชียงใหม่ที่อะไรใครอยู่จังหวัดศิลานะคะใบทัศนีนะคะก่อนเดินทางไปเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนสันกำแพงนะจ๊ะแล้วก็มีน้องไข่มุกค่ะวาริสาศรีนุกูลมิสแกนขอนแก่นต้องได้ให้สัมภาษณ์ไม่แกนเลยนะฮะต้องมีเสียงเอฟเฟกต์ด้วยสิ
มิสแกนขอนแก่นดีเสียงไม่มานะฮะเพิ่งมาเขียนไม่ใช่เพิ่งมาเขียนเพิ่งจะมาที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นครั้งแรกประทับใจมากนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยได้ไปศูนย์อุตสาหกรรมร่มบ่อสร้างร่มที่นี่มีสีสันและลวดลายที่ดีด้วยครับก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่าเขาประกวดกันซึ่งแน่นอนว่าปีนี้คุณวัฒน์เขาก็บอกเลยว่าออกนอกกรอบจริงๆนะเอามาหลายเรื่องมากเลยใช่แล้วนะฮะแล้วก็รวมถึงมีข่าวอะไรอีกนี่ไงมิตซูป้าไม่เอายังไม่พูดอ่ะทำไมล่ะพูดเลยมิตซูป้ายังไม่พูดทำไมมิสเตอร์อีบ้าอ๋อเหรอไปที่ยังไม่จบแค่นั้นเป็นการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นะฮะแต่มิตซูป้าเนี่ยยังไม่พูดแต่พูดใช่ไหมยังอะไรยังเดี๋ยวก่อนคืออะไรหาของดีก็ต้องเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราโชว์มงคุณผู้ชมฮะไปอยู่ที่เขาบอกว่าเรียกได้กับเรื่องกระแสเนี่ยต้องบอกเลยว่ามิจูนิเวิร์สไทยแลนด์2017นะครับขนาดแค่รอบคัดเลือกนะคุณผู้ชมนะยังปังนะบอกเลยนะตอนนี้ก็ยังเป็นที่สนใจว่าใครจะได้มงกุฎต่อไปสำหรับเวทีนี้นะครับก่อนที่จะว่าผลปีนี้เนี่ยใครจะได้สวมมงกุฎนะฮะมิจูนิเวิร์สไทยแลนด์2017นะก็ต้องมาดูกันเลยคุณผู้ชมตอนนี้ก็มีตัวเต็งมีภาพไหมมีตัวเต็งมีภาพไหมมีภาพไหมอยากดูภาพมีซี่ก็เป็นของแพรววันนิดนะฮะมารีลินนะฮะแล้วก็ในเรื่องของเลียอิมเรียนนะฮะเฟิร์นพัดสอนนี่เป็น3ตัวเต็งนะฮะที่แน่นอนว่าอาจจะเรียกเสียงฮือฮาได้เลยนะ3คนนี้นะไปที่น้องแพรวนะฮะแพรววันนิดนะเรืองทองนะอายุประมาณ24ปีนะครับสูง172พนักงานของ True Spear นะครับสาขา M Quartier นะฮะเป็นสาวใต้ตาคมเลยนะฮะที่มีโครงหน้าผิวแทนจากจังหวัดชุมพรนะฮะเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดมิตรที่ไม่เคยเข้าประกวดจากไหนมาเลยนะแล้วก็มาจับเวทีนางไม่เคยผ่านเวทีอะไรนี่คืออย่าบอกนะเวทีแรกก็เวใหญ่เลยอ๋อไม่รู้ยังไงไม่รู้แต่เขาบอกว่าเป็นเวแรกแล้วก็ไปที่มาริยาลินเอียนเลียนนะครับอะไรนะอายุ25ปีสูงมากสูง183เลยผู้หญิงอะไรสูง180กว่าแล้วก็บอกว่าเธอเข้ามาอยู่วงการตั้งนานแล้วนะเพราะว่าเป็นเจ้าของเพลงฮิตสุดฮอตก็คือบุ้งฮะจริงเหรอฮิตจริงเหรอทำไมฉันไม่รู้จักวะมันมาจากภาษาบงหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้บงนั้นภาษานุ่นขาวนะแล้วก็เป็นคนที่จบปริญญาโทด้านการตลาดนะฮะโปรไฟล์เลิศมากเพราะว่าเธอจบปริญญาตรีจากบริหารธุรกิจจากประเทศเนเธอร์แลนด์เลยนะว้าวหาธรรมดาเนี่ยคนไหนเนี่ยนี่ไงคนไหนเนี่ยคนกลางคนกลางใช่แล้วก็เฟิร์นกันพัดสอนรุ่งเรืองเนี่ยอายุ21ปีรู้สึกจะเป็นคนใส่เสื้อสีเงินใช่ไหม อายุเนี่ย21ปีนะสูง172ดีกีท็อป20นะไทยซูเปอร์โมเดลนะครับ อีกสาวหน้าคมที่พูดถึงเป็นอย่างมากคนนี้นะเราแล้วคือนี่ข่าวสปอยถูกไหมมาซูมใกล้ๆได้เลยค่ะ มีด้วยมีต่อท้ายด้วยไงมาซูมใกล้ๆได้เลยนะคะแล้วก็อย่างวันจริงแสดงว่า3คนนี้คือตัวเต็งหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเขาอาจจะตกลงถ้าเกิดว่า3ตัวเต็งสรุปแล้วต่อไปคงไม่ต้องประกวดแล้วแหละหรอแค่มีข่าวลือมาก็โอเคแล้วจะได้รู้ไว้อย่างเงี้ยถามว่ามันจะเป็นผลดีหรือผลฉันถามแค่หน่อยในนั้นแกจัดประกวดบ่อยในหลังเวทีเขามีการแอลบัมแอลบัมกันบ้างไหมโอ้ยหลายเวจริงเหรอมันก็มีบ้างถ้าบอกไม่มีมันก็สตอปแหล่เกินไปคุณผู้ชมแต่เราก็ไม่รู้ว่าทุกเวทีไหมทุกเวทีแต่ส่วนใหญ่มีไม่ถูกอธิเกตไปยกเว้นเวชันเวชันไม่มีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าผู้จัดหลายคนจริงๆก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้บางครั้งเนี่ยผู้จัดเนี่ยไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำเหตุมันเกิดอะไรตอนไหนก็ยังไม่รู้ใครไปคุยอะไรกันยังไงเดี๋ยวนี้มันมีการบัฟเวทีแต่ละเวทียังไงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเวทีเราอาจจะยังไม่มีเหตุการณ์อะไรแบบนั้นก็ได้แต่มันมีการกระแสมีการบัฟมีการพูดถึงพาดพิงอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่กล้าบอกว่าเวตรงๆเอาเววันนู้นเววันนี้จริงๆจะให้นางแชร์แหละอยากเอ้ยแชร์เลยแต่ว่าเมื่อกี้พอเปิดหน้าจอปุ๊บเฮ้ยคือลูกคู่อะไรยังไงงงอ่ะตามนั้นนะฮะอย่างที่บอกแล้วตอนนี้เนี่ยมันเป็นเทศกาลของการประกวดใช่ก็ประกวดเยอะมากนะเวชายเวเด็กเวผู้ใหญ่เวสาวประเภท2เวเพศที่3เวผู้หญิงที่อายุ40กว่าอุ้ยสารพัดก็มีตั้งแต่ไอ้มิสซียูนิเวิร์สที่แม่น็อตไปทำมาก็ก่อนนั้นก็จะเป็นมิสแกรนด์ที่ไล่มาเรื่อยนี่ก็มามิสซูปรามามิสเกเวิร์นู่นนี่นั่นนะฮะเกเวิร์อีกแล้วก็ตอนนี้กระแสคือฮาคือมิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนลซึ่งทำด้วยกี่จังหวัด5จังหวัดตอนแรกกี่จังหวัดตอนแรก3ตอนแรกแล้วทำไมถึงเปลี่ยนจาก3เป็น5ผู้ใหญ่สนับสนุนก็เลยอ่ะ
อีกสัก2ก็ได้ผู้ใหญ่มากกว่านี้ไม่ไหวแล้วนะผู้ใหญ่นี่ใครวะฮะผู้ใหญ่ทางกองผู้ใหญ่ทางกองแล้วก็ผู้กองน้อยเหรอแล้วก็ผู้สนับสนุนใจดีอีกหลายๆท่านด้วยก่อนที่เราจะจังหวัดไหนอะไรยังไงเราก็ต้องปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนไปที่ตอนนี้เขาบอกว่างดงานประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์นะฮะปี2017แล้วก็ส่งมิสพัลลดารองหนึ่งปีก่อนไปอ๋อน้องมิวเพิ่งรับปริญญาด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าตรงกับงานพระราชพิธีสำคัญของคนไทยและอยู่ในช่วงของเวลาที่คนไทยกำลังโศกเศร้าเสียใจอยู่ก็เลยส่งน้องมิวไปเลยแล้วน้องมิวก็เพิ่งจะรับปริญญาสดสดหมาดมาด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยคนซ้ายน้องได้นี่คนกลางคือปีก่อนเนี่ยน้องได้ไปแล้วก็ปีนี้ส่งนี่นางไปหรือว่าที่เขาไม่จัดก็คืออาจจะไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลของเขาแต่เรื่องจริงอาจจะเป็นประมาณว่าหาสปอนไม่ได้หรือยังไงโอ้ยไม่รู้ไม่ตอบไปพูดหรือยังไงหรือว่าเวทีมันเยอะมากนะตอนนี้เอไอเอคือเวทีประกวดทั้งวันทั้งคืนเลยตอนนี้เดี๋ยวเราขอแชร์ก่อนนะคะไม่ใช่อะไรมากแค่เวทีไม่เพลินนี่ก็ดูเพลินแล้วจริงมีอยู่ทุกอาทิตย์โอ้ยชานี้วิ่งรอบสุดๆนะฮะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดผมนะรวมถึงนะฮะอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่พูดไม่ได้นะฮะจัดกันที่พารากอนในวันที่15กรกฎาคมวันที่15กรกฎาคมมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลนะฮะอินเตอร์ฮะเนชั่นแนลนะฮะ5จังหวัดนะฮะ5จังหวัดเลยมีชลบุรีนะฮะกาญจนบุรีอุดรธานีพิษณุโลกแล้วก็นครศรีธรรมราชนะคะ5จังหวัดนี้โดยมีเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นคนที่หน้าตาดีแล้วก็รูปร่างดีนะฮะแล้วก็มีความสามารถมากๆนะคะเขาเรียกฉายาในว่าคุณไอเพอร์เฟกต์โมเดลนะคะนะฮะก็อย่างที่บอกนะว่าเวนี้จะจัดวันที่15ครับกรกฎาคมชักผ้าฮะนะฮะที่พารากอนโดยที่จะมีน้องๆก็คือเราแยกจังหวัดในการตอนนี้ก็มีคนเข้าสมัครแล้วถูกไหมมีแล้วเดี๋ยวมีรูปของคนสมัครด้วยเออแบบจริงที่เราเชียร์อยู่คนหนึ่งนะหน้าตาดีมากดูเห็นแล้วหรอเห็นแล้วไปส่องตอนไหนเมื่อวานไปส่องมาว่างเออว่างว่าจะเข้าไปทักไงว่าจะเล่าเรื่องนั้นแหละแล้วที่กองประกวดอีกวันนึงอีกภาคนึงอีกภาคนึงไม่ใช่อีกหลายภาคด้วยอีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงอีกก๊กนึงก็เขาจัดพื้นราบไงจัดไม่เป็นไรจัดพื้นลุ่มไม่เป็นไรสวยทุกคนจริงๆหมายถึงใครสวยคะไอ้ที่นั่งอยู่นี่สวยใช่ไหมอย่างที่เราบอกนะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเราแจกทั้งหมดเนี่ย25มงพัดทำไมเยอะ25มงจังหวัดละ5มงกุฎโอ้นะจังหวัดละ5มงกุฎอันนี้ก็เป็นมงกุฎแอบดูได้ไหมได้ต้องจับยังไงต้องจับไหมปกติจับก็เหอะเดี๋ยวจะจับยังไงก็จับจับอย่างนี้ก็ได้ถูกป่ะโอ้โหตายแล้วหมดค่ากันพอดีจริงๆมงเรามีหลายดีไซน์หลายแบบมากแล้วก็5จังหวัดก็5สีนะอันนี้คือเพชรรัสเซียถูกป่ะอีบ้านะมี5มง5มงที่เป็นมงชนะเลิศแล้วก็มีมงลองมาอีก20มงคือคุณผู้ชมจริงๆนะพัดเป็นคนที่ไม่ค่อยสันทัดจริงๆนะเราเป็นคนที่ไม่รู้จักแล้วเราก็ไม่ได้เราไม่ได้อยู่ในสายเนี้ยเนาะเราก็เลยแต่ว่ามันดูไกลๆมันก็สวยดีเนาะหนักมั้ยก็อยู่ไม่หนักมากมงชายไม่ค่อยหนักแล้วนี่ก็เป็นสายอันนี้ก็มงชนีอันนี้ไม่ใช่บ้านเหรอนี่มงชนีไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้อีกโปรเจกต์หนึ่งอีกโปรเจกต์หนึ่งเธอเขามีเยอะว่ะเอาทีละอันสินะคะนี่สำหรับอันนี้ก็จะเป็นสายของมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลเพราะถ้าใครอยากไปสมัครก็สมัครได้เลยของพิซซูโลครับอันนี้ก็พิซซูโลดูกันดีๆสายเลิศมากไม่ว่าจะตำแหน่งรองหนึ่งรองสองรองสามรองสี่นะฮะก็จะเป็นสายแบบเดียวกันเลยถ้าถามว่าทำไมถามว่าทำไมถึงสายก็เอาถึงมาช้าอ๋อนี่ไงสายเยอะด้วยอันนี้นะครับก็จะเป็นสายของก็เป็นชลบุรีอันนี้แล้วก็เป็นรันแนบก็มีรองหนึ่งรองสองรองสามรองสี่มีห้าแล้วทุกรางวัลมีกิฟต์วอเชอร์ของโปรบิวตี้คลินิกรางวัลละ 96,000 บาทเธอตายแล้วนะอันนี้อุดรแล้วก็อันนี้ของการแล้วก็เป็นแบรนด์บัตเดอร์ด้วยใช่ ยุ่งนั่งเฉยๆได้ไหม ยุ่งจริงๆอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามีรูปของตัวอย่างของคณะกรรมการ ซึ่งเราต้องบอกเลยว่าของเราไม่ไก่การนะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่กัดทีละคนเลยนะฮะ ไปเริ่มแรกอ่ะพี่อุ้ยยะมาครับไม่ใช่อันนี้ของพี่แมนก่อนพี่แมนก็เป็นประธานกรรมการตัดสินไม่ไก่การนะคะไม่ภูธรด้วยทำไมแกไม่พี่ตอบไปด้วยล่ะฮะเชิญไปสิตอบยังไปอันนี้พี่โก้ธีรชนชลยา
นะคะชวนหรือยังหาเจ้าของช่องเนี่ยเดี๋ยวพี่ต่อก็ไปถ่ายทอดสดให้นะคะอันนี้พี่แจ็คฟินิกซ์ซาลอนเป็นไงป้าเจ๊ก็มาคุณแม่ก็มาเดี๋ยวเจ๊ก็เอาเพื่อนไปด้วยเดี๋ยวเอาเพื่อนไปด้วยยกไปทั้งสอนน้อง แม่โจแอนก็มาแล้วใครบอกแล้วว่าไก่กาที่กลัวที่กลัวที่สุดคืออะไรวะพี่แจ็คมาพี่สาวของเราก็มาพี่ใจซีล่ายังมาไปโชว์ไหมโชว์สิจะเหลือหรอนะคะบอกเลยใครที่บอกว่าเวทีนี้ไก่กาหรือภูธรนะลบไปได้เลยนะคะยังไม่ป๋องก็มาพี่ป๋องซีเบตนะฮะพี่ป๋องซีเบตก็บอกว่าชุดของน้องแพทแอมบาสเซอร์เราก็นี่เลยพี่ป๋องเป็นคนดูแลให้ด้วยนะคะแพทนี่ก็หลายงานเหมือนกันเนาะพี่ปิ่มซีโฟรู้จักปะพี่ปิ่มรู้จักไหมรู้จักเก่ามากไม่เก่าบ้าเหรอตอนนี้เขากำลังฮอตมีคู่น่ารักอยู่นี่พี่เสือทัชชานะคะมิสอาร์คาซาปี1998ก็มาไม่ทันทันสินะคะนี่แม่อ้วนแม่โอรีเทิร์นก็มาวันจะบอกไก่กาตรงไหนจริงๆแกจะบอกว่าแกแต่คนแกน่าจะเอาแค่ชื่อพี่อ้วนรีเทิร์นก็พอทำไมอ่ะชื่อเต็มแกดูน่ากลัวแม่พี่อุ๊กก็มาเอาซีแม่อุ๊กก็มาเดี๋ยวตามแม่ลีน่าไปด้วยไม่ต้องเขาทะเลาะกันอยู่นะตอนนี้นะคะและอันนี้พี่แจ็คนะคะอันนี้ก็จะเป็นผู้สนับสนุนเสื้อสูททั้ง25ตัวสรุปก็คือทั้งชุดเลยนะคะของแล้วก็พี่เจฟนะครับเป็นที่ปรึกษาของกองประกวดของเราด้วยนะคะทางด้านของภาพลักษณ์องค์กรเราต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีค่ะนี่ค่ะพี่หมออาร์ตพี่หมออาร์ตเป็นประธานกรรมการตัดสินรอบคัดเลือกเกตไบอาร์ตนะมาด้วยว่าใครมีสิวโหนกนู่นนู่นนี่ใครอยากหน้าเหมือนหมอตึ้มนะใครอยากหน้าเหมือนหมออาร์ตก็ทำได้เลยนี่ไงพี่เอ96,000บาทต่อ1รางวัล25รางวัลคุณไปซิเป็นล้านนะแล้วเขาต้องไปจ่ายยิบจ่ายย่อยอีกไหมหาไม่ต้องไม่ต้องระดับนี้แล้วอันนี้เบอร์หนึ่งโอ้ยอันนี้ก็โอเคนะโอเคใครอยากได้ละอ่อนๆนี้ของกาญจนบุรีเอาไปเรื่อยๆเลยค่ะไปเร็วๆเลยค่ะไปเลยนะคะนี่อันนี้เอานี่เอาโอเคผ่านซื้อคนซื้อคนไหนบ้างอันนี้เปียกซื้อคนไหนบ้างอันนี้มีเบอร์สี่เบอร์ห้าไม่เอาเอาสิก็มี5คนก็ครบแล้วนี่ไม่ต้องประกวดน้องโอ๊ตบ้าเหรอขึ้นไปเดินได้เลยโอเคได้ตำแหน่งไม่ได้น่าเกียดนะคะเราต้องไปตามขั้นตอนไปอีกไปอีกไปเลยไปเลยเราสัญญากับน้องๆว่าวันนี้เราจะรูปน้องๆทั้งหมดขึ้นจะมีอยู่ประมาณ300กว่าคนชลบุรีแล้วชลบุรีโทนี่ไม่ไปวะโทนี่ไม่ยอมมาโทนี่วันนั้นไปเปล่า15ต้องไปสิไปสิไม่รู้เขารู้คิวก่อนไปเรื่อยๆน้องนัทเมื่อกี้น้องกวินนะคะคือน้องๆน้องๆพวกนี้คืออายุ17จนถึง27เท่านั้นห้ามเกินกว่านี้พี่ไอก็ไม่ได้แล้วสูงแล้วบ้าหรอแล้วก็สูง175ขึ้นไปนะคะนี่ๆเอาคนนี้โอเคคนนี้ฮอตมากกระแสโซเชียลกำลังแรงเลยค่ะตอนนี้นะอันนี้ก็สุอะไรนะพิซซูโร่อันนี้กลุ่มของพิซซูโร่นะคะพี่ดีไม่อ่านสุพรรณสุธิปันทัศน์นะคะก็จะหลากหลายกันไปซึ่งน้องๆที่ลงประกวดเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่ต้องเกิดที่นั่นก็ได้คืออยากลงจังหวัดไหนก็ลงจังหวัดก็ลงได้แล้วเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บได้ตำแหน่งปุ๊บเราก็จะพาไปพบผู้ใหญ่ที่จังหวัดด้วยของแต่ละจังหวัดเราก็จะไปเที่ยวกันในอุดรธานีแต่รอบนี้เราไม่ค่อยมีเวลาได้เก็บตัวอะไรมากมายเราก็พีอาร์ด้วยผ้าเดี๋ยวจะคัดเลือกกันตอนบ่ายเนาะเดี๋ยวพัชจะไปคัดเลือกด้วยไปดูว่าใครเอลเท่าไหร่นะคะใส่ไซส์ไหนอะไรอย่างนี้คนนี้จากอุดรธานีอันนี้ก็เป็นกระแสโซเชียลซึ่งค่อนข้างแรงอยู่นะตอนนี้อันนี้ก็มงกุฎของวันนั้นที่เราจะแจกกันนอกจากมงนี้แล้วก็ยังมีมงพวกนี้คือมึงซูมขนาดนี้ฮะใครถ่ายล่ะเนี่ยคุณพัชเป็นคนถ่ายนะคะรูปพวกนี้คือเป็นคนถ่ายทั้งหมดรูปแบบนี้โอเคไอ้รูปโค้ดอ้ํานั่นเอาไว้ให้เขาดูก็สวยอ่ะมันเป็นอัญมณีเห็นบัลล่านะคุณพัชนะคะเป็นคนถ่ายให้นะครับพัชลมนะว่างไงวันนั้นน่ะพัชลมนะเดี๋ยวยังมีอีก100กว่าวงยังไม่ได้ไปถ่ายเด้อพอแล้วล่ะด้วยนะเราก็จะมีทั้งหมด5สีนะคะก็จะเป็นสีสะเกดนะนะคะมีอะไรให้เล่นอีกมันมีเวอีกเวนึงวันที่วันอาทิตย์นี้แล้วพาร์ทเวอะไร Thailand Junior Model Search อันนี้เมื่อกี้เวผู้ชายใช่ป่ะอันนี้ก็เวทั้งผู้หญิงแล้วก็เวทั้งผู้ชายแต่นี่เขาเป็นมงกุฎน้อยเพราะว่ามันเป็นเวเด็กเป็นเวเด็กน้อยตั้งแต่3ขวบจนถึง15 3ถึง15มี3รุ่น3ถึง5 103ถึง5 6ถึง10 11ถึง15สวัสดีคุณต้นไม้ด้วยนะฮะก็ทุกคนทุกตำแหน่งก็
แต่ละคนดีๆทั้งนั้นนะฮะนะก็เดี๋ยววันงานจริงๆเราจะจับตอนรอบคัดเลือกเนี่ยเราก็จะจับทุกคนแก้ผ้าให้หมดเลยหรอใช่เพื่อบำรุงเราไม่นี้ไม่เอาเด็กเครียดเดี๋ยวเบรกหน้ามีตรงนี้ด้วยเนาะมีตรงนี้ด้วยแล้วเดี๋ยววันงานจริงมิสซูป้านะฮะ5จังหวัดรับประกันมิสซูป้ามิสเตอร์ซูป้านะฮะ5จังหวัดเราจับมาเชือดเฉือนกันนะฮะแล้วแน่นอนว่าเวทีนี้ใหญ่อลังการงานสร้างมากรวมถึงได้คณะกรรมการที่บอกเลยว่าเด็ดเผ็ดมันที่สุดในประเทศถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยสัปดาห์หน้าจะให้แม่แจ๊กกับแม่อุตีกันใช่บ้าเราจะอาจจะมีน้องๆตัวแทนของผู้เข้าประกวดได้มาช็อกกันอยู่ในรายการเดี๋ยวเอาง่ายคุณผู้ชมฮะพูดไปเดี๋ยวหาว่าไร้สาระไปทำกันบ้านมาแล้วอาทิตย์หน้าเอามาให้ได้เอามาให้ได้เนาะเอามาให้หมดเลยนะ20-30คนเอามาให้หมดเลยโหเยอะไปแล้วก็เอาตัวอย่างคณะกรรมการมาด้วยตัวอย่างเหรอตัวอย่างเลยเอามาแกเก็บตัวอย่างมาแกไปเจอคณะกรรมการเจอไหนพี่เอาคัตเติ้ลบัตรปาดไปเนี่ยกับพุงแก้มแล้วเอาด้วยอาจจะช่วงหน้าคุณผู้ชมครับเรายังอยู่กับงานประกวดของนี้เด็กน้อยนะฮะแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับชมพู่อรยาพอพูดถึงเด็กน้อยแล้วนะฮะได้ข่าวว่าล่าสุดคุณผู้ชมเขาไปเลือกอันนี้แหละไปเลือกรถเข็นจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าให้ลูกเขาสิให้แกมั้งอย่าพลาดนะครับติดตามนะช่วงหน้าค่ะฉันไม่เคยเชื่อเรื่องเนื้อคู่เลยตั้งแต่เกิดเราก็เกิดมาคนเดียวแล้วทำไมเราจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขไม่ได้โอ้ยเราไม่กินผักอะเอาเป็นสเต็กเนื้อไหมล่ะถ้าเราต้องยึดติดกับคนอื่นแล้วชีวิตจะมีอิสระได้ยังไงบางครั้งความสัมพันธ์ก็อาจฉุดให้ชีวิตเราถอยหลังขอแสดงความยินดีกับผู้เด็กผู้ใหม่ของเราด้วยค่ะเหมือนหลายคนไม่เคยเรียนรู้และยังทำเรื่องที่ผิดพลาดนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณคันนู้นหรือเปล่าครับขอโทษค่ะไม่ถึงใช่เลยนะความสุขที่มีจะเพิ่มขึ้นเวลาที่ได้แบ่งปันความสุขนั้นกับใครสักคนปัญหาที่ใหญ่จะเล็กลงระบายให้ใครสักคนฟังการมีคนที่คอยห่วงใยคือการมีเป้าหมายในชีวิตHappy birthday to you Happy birthday to youHappy birthday, happy birthday, happy birthday to you. แต่งงานกับผมนะไม่ได้เจอกับเนื้อคู่แต่
แต่เราอาจเจอกับคนที่เราไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราอยากอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปสีออโต้เป็นไปได้ทั้งเรื่องรถและเรื่องเงินนะรายการเราก็มีขวัญและกำลังใจอยู่กับโทนี่นี่แหละเนาะนะยังไม่หมดนะคะสำหรับเวทีของการประกวดของเมืองไทยเราวันนี้ยังมีอะไรนะเวเด็กเด็กน้อยนะฮะเวเด็กน้อยนะฮะใครที่ยังรับสมัครอยู่ถึงแม้จะประกวดวันวันอาทิตย์นี้อะไรที่เป็นคุณสมบัติในการให้เด็กเข้าประกวดได้ก็จริงๆแล้วเด็กเนี่ยจะมี3รุ่น3ถึง5 6ถึง10แล้วก็11ถึง15นะก็มี3รุ่นที่สามารถเข้าประกวดได้ทั้งหญิงทั้งชายลงได้หมดทั้งหมดเนี่ย15ตำแหน่ง15โมง15สายนี้เวทีอันนี้ที่พาราไดซ์เวทีใครทำให้พาราไดซ์ที่ไหนที่พาราไดซ์ศรีนครินทร์เนี่ยชั้น1นะฮะลานใหญ่เลยลานกว้างเลยมาเวเนี้ยบอกเลยว่าปังมากอันนี้พี่นุ๊กป่ะเนี่ยรุ่นชายของพี่นุ๊ก3ถึง5ปีนะพี่นุ๊กก็อาสามาดูแลการจัดประกวดครั้งนี้ให้ด้วยไม่ใช่เขาอาสาให้เกียรติให้เกียรติเหรอเออแกชาวบ้านเราไปขอร้องพี่เขามากกว่าน้องฟ้าสายสี่ปีดูแต่ละคนเห็นปะล่ะจะมีโมเมนต์มุกมิ้งตะมุตะมิเป็นของตัวเองเออนะนี่5ปีน้องไอ้นี่มาอีกไหมอาชีพมาอีกปะอาชีพไม่มาอาชีพไม่มาเอออันนี้น้องเข้าตังอายุ6ปีอันนี้รุ่นที่2อันนี้รุ่นที่3อันนี้แค่ตัวอย่างน้องๆนะต่อไปอันนี้ก็เป็นมงกุฎของผู้ที่จะได้รับก็จะแบ่งไปนะคะว่ารุ่นโตรุ่นเล็กรุ่นกลางรู้สึกว่าเวพี่ไอเริ่มเยอะแล้วนะจะเป็นแม่เพลิน2ใช่ไหมเนี่ยเห็นป่ะดูมงไม่แพ้ใครในโลกนะคะบอกเลยอันนี้น่าจะเป็นมงของเด็กที่ได้ที่1ของรุ่นโตสุดครับนะฮะ11ถึง15ปีเพราะมงใหญ่นะคะนี่รู้สึกจะเป็นมงผู้ชายเลิศอยากใส่ไหมล่ะไม่รู้จักเนี่ยดีไซน์ใหม่เลยเพิ่งมาเก็บไปละพอฉันถ่าย M ก็จะได้เป็นอย่างเงี้ยตามมีตั้งเกิดเห็นไหมล่ะอันนี้คนที่ได้รอง1ถึงรอง4จะได้มงนี้ไปเนี่ยมงนี้เอออ่ะคุณผู้ชมนี่คือใครที่มีลูกหลานอยู่อยากไปประกวดก็ไปเจอกันที่พาราไดซ์เลยใช่ไม่ค่าสมัครมีไหม700บาทก็จะได้ใบประกาศนียบัตรกรอบทองเหมือนที่เขาเคยได้กันที่เขาอยากได้วันมากก็คือไปการนี้แล้วได้ของกลับมาด้วยแล้วก็ถ้วยด้วยเลี้ยงข้าวไหมไม่เลี้ยงบ้าเหรอเดี๋ยวฉันจะเหลืออะไรล่ะก็เหมือนนะสายสะพายก็เป็นสายกำมะหยี่อย่างดีก็ได้เป็นแบรนด์ด้วยถ้าเกิดที่ไม่แต่ไม่ใช่นี้คือแบรนด์บัสเตอร์เนี่ยในวันนั้นเนี่ยเราจะมีน้องที่รับตำแหน่งแบรนด์บัสเตอร์ของแบรนด์ The Secret High Soul เสื้อผ้าของเรานะฮะก็คือน้องปิงปิงซึ่งเพิ่งไปเดินแบบประกวดที่เวียดนามมากลับมาก็ได้เขาบอกให้กันกลางไม่ได้อันนี้เป็นตัวอย่างสายกลางมาได้อันนี้เลยแต่ว่ามันจะเป็นสายของแบรนด์บัสเตอร์ไงลองใส่ที่เป็นยังไงที่แบบเด็กน้อยนะใส่แล้วจะดูอ้วนไปนิดหนึ่งไงยังไงก็ต้องอันนี้ใส่ผู้ใหญ่จะใส่เด็กน้อยอาจจะลดลงมาเลยอันนี้สั่งแล้วเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วได้รับการสนับสนุนจาก Miss Angie Beauty Queen เขาจ่ายตังค์ให้เหรอหาเขาจ่ายตังค์จ่ายเองจ่ายเองแต่เขาทำให้ในราคาพิเศษสุดอ๋อจ่ายตังค่าสายนี้แบบกินแกะไปหลายเดือนเลยบอกเลยก็สายจำนวนเยอะราคาถูกแต่ว่าจำนวนเยอะเส้นเท่าไหร่บอกไม่ได้ห้ามบอกราคามิตรภาพห้ามบอกหลังไมค์นะฮะหลังไมค์ราคามิตรภาพพออดข้าวทั้งเดือนเลยก็ปกติก็ถ้าเป็นราคาได้คนหนึ่งก็กินข้าวสบายแต่พอมิตรภาพอดข้าวเวลาผอมลงเพราะว่าเอาเงินไปจ่ายค่าสายหมดนี่ผอมเหรอผมแล้วไปที่ชมพู่อารยาครับเขาบอกว่าเครียดขนาดคิ้วชนกันเลยนะเพราะว่าไปเลือกอะไรไปเลือกชนชนละสาร
ชนกันธรรมดาคิ้วขมวดขมวดคิ้วเออนะเพราะว่าเลือกรถเข็นเด็กที่ว่าจะต้อนรับลูกแฝดของพี่ชมตกลงนางได้ลูกแฝดชัวใช่ไหมไปซาวมาแล้วเรียบร้อยแฝดเหรอแฝดแฝดเออก็จะคลอดกันยานี้แล้วนะนางก็เดี๋ยวดูดิท้องก็ใหญ่อ่ะหน้าอกก็ใหญ่ใหญ่ตามท้องจริงพี่ชมเราแต่นางปังแต่นางก็ยังสวยแต่หน้าไม่ออกเลยนะหน้านางไม่ออกเลยนางก็ยังสวยอยู่เนี่ยเห็นปะท้อง9เดือนแล้วเนี่ยถึงยังนี่เออก็ยังสวยอยู่ดูดิคือเขาเรียกว่าคอสไฟคอสตูมหรือเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วนางก็แต่งตัวดีอยู่แล้วนะนางก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาวพลอยเพื่อนสนิทนางก็บอกว่าเอ้ยอย่าไปชวะนะพลอยชวะนะเออบอกว่าอย่าไปเครียดเลยอะไรเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเดี๋ยวก็โอเคเดี๋ยวก็ลงตัวเองแต่แอบกระซิบกระซิบกระซาบมาว่านางอาจจะไม่ได้แค่เครียดว่าจะเลือกรถสีอะไรแต่นางคงจะเครียดว่าเวลาเข็นรถลูกน้อยแล้วเนี่ยตัวเองจะใส่ชุดสีอะไรใช่ถึงจะเหมาะสมถึงจะเหมาะสมก็เลยว่าแต่พ่อเขาบอกว่าอยากได้แนวสปอร์ตหน่อยเป็นแบบผู้ชายหมายถึงรถนะนะใช่รถเข็นเนี่ยนะถูกต้องแนวสปอร์ตเขามีคลิปด้วยมีคลิปใช่ไหมหรอมีคลิปแต่ว่าไปดูกันเองใน IG อืมทำไมเขาก็ไปเลือกกันมาหรอนี่เออก็ไปเลือกกันมาดูเขารักกันเนาะเขาไม่รักเขาจะมีลูกกันเหรอเป็นจะบ้าเหรอไปที่ขวัญรักกันฉันยังไม่มีลูกเดี๋ยวก็ไปทำซะไปที่ขวัญอุษามณีครับเขาบอกว่าตอบกับดราม่าที่เขาบอกว่ามีรูปหนึ่งพี่ไอที่เขาขวัญอุษามณีเนี่ยเขาก็ทาผิวสีแทนออกดำเลยแหละแล้วก็ถ่ายรูปกับผู้หญิงผิวสีนะฮะก็บอกว่าเขาบอกว่าลั่นคนคอมเมนต์เนี่ยเจตนาไม่ดีแต่ก็ยังสวยนะก็สวยนะเป็นอีกลุคนึงคือมองเผินๆก็ไม่คือถ้าเรามองเนี่ยเราหมายความว่าจะไม่ได้เหยียดเพศหรอกแต่อีกคนคอมเมนต์นะบ้าเอาจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเนี่ยเอาง่ายๆคือถ้าเกิดว่าเป็นคอนเซปต์ของเขาอ่ะมันเหมือนกับเฮ้ยสลิปอันเนี้ยมันสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทุกสีผิวทุกอย่างอ่ะเนี่ยคอนเซปต์คืออะไร The concept is be strong เนี่ยก็อย่างที่บอกนางก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซปต์นางอยากจะให้ลูกค้าหรือคนที่ดูเนี่ยอยากให้รู้ว่าลิปสติกนางเนี่ยไม่ว่าสีไหนเขาก็สามารถที่จะใช้ได้ใช่ได้หมดเพราะงั้นอยากคิดว่ามันเป็นการหยัดสีผิวเพราะว่าพี่ก๊อฟเองก็ออกมาพี่ก๊อฟอะไรน้องแกยังไงพี่น้องก๊อฟฉันให้เกียรติฉันให้เกียรติหมดนะก็ออกมาปกป้องแล้วนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แต่ลิปขวัญนี่ดูดีนะอยากได้อ่ะสั่งซื้อขายที่ไหนอ่ะเดี๋ยวสั่งให้ขายที่ไหนเดี๋ยวสั่งให้เนี่ยสีเนี้ยสวยเพราะถ้ามาน่าจะต้องเหมือนกันแน่เลยไปที่ข่าวอื่นกันดีกว่านะเกจินี่ไม่ไปไวจังอ่ะทานหน่อยสีเฮ้ยสีนี้สวยอ่ะเขามีหลายสีเฮ้ยสีนี้สวยเฮ้ยดูอ่ะดูเออสีเขาจริงเขาก็ไม่ใครแต่งหน้าให้ป่ะเขามีคนแต่งหน้ามาแต่งให้มั้งอยากได้โทนเนี้ยโอ้ยเลิศอ่ะเออแล้วมันไม่ใช่สีเดี๋ยววันที่15ต้องแต่งโทนนี้ไหมแต่ก๊อฟใส่มากอ่ะก๊อฟเป็นตุ๊ดเปล่าอ่ะไม่บ้าเหรอไม่เป็นใช่ไหมเวลาฉันอิจฉาใครฉันจะบอกว่าเขาเป็นตุ๊ดหมดอ่ะเพราะว่าฉันอยากให้เขาฉันอยากได้ผิวเขาฉันอยากได้สีของเขาฉันอยากได้ผัวเขาด้วยถูกไหมเออได้อยากใครทำไมชอบพูดจังหรือไม่จริงเพราะฉันเวียนหัวจังเลยอ่ะเอาไปที่เจนนี่บ้างฮะเจนนี่เขาบอกว่ากอดแม่ท็อปนัทเศรษฐ์แล้วเขาบอกว่าแคปชั่นเลิฟมากแม่คนนี้แม่ท็อปแม่ท็อปดารณีนุชไม่ใช่ท็อปนัทเศรษฐ์สิท็อปนัทเศรษฐ์แม่อะไรนะเจนี่กอดแม่ท็อปอ๋อท็อปที่เป็นดาราชายใช่ไหมเป็นผู้ชายใช่ป่ะแถบแคปชั่นแม่เลิฟมากคนนี้หมายถึงว่าแม่นี่เลิฟเจนนี่เหรอใช่ไหมท็อปนัทเศรษฐ์นะครับเผยรูปเจนนี่เทียนโพสุวรรณนะครับกอดคุณแม่ของตัวเองพร้อมบอกความรู้สึกว่าโชคดีนะคะที่ได้พบกันนะแล้วก็ทำขาเผือกอะไรนะทำขาเผือกเมาตกลงเขาไม่มีอะไรกันใช่ไหมสนั่นแอบกิ๊กกันหรือเปล่าแต่ท็อปนัทเศรษฐ์นางก็รวยนะไอ้นี่เครื่องบินหรือรถไฟหรือยังไงรถเมย์บ้านน่านั่งขนาดนั้นบ้านนะฮะหลังนางเอกสาวนะฮะออกมาให้สัมภาษณ์แทงกั๊กสัมพันธ์ไฮโซกึ่งเฉลิมชัยไม่ฟันธงว่าอยู่ในสถานะคนสนิทหรือเลิกรากันไปแล้วอ่ะยังไงก็ต้องรอติดตามนะฮะจะมีรีเทิร์นหรอไม่รู้อย่างงี้ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยแต่ฉันเชียร์พี่น็อตนะน็อตไหนน็อตกิตตินเนี่ยเหรอพี่ท็อปเราเชียร์พี่ท็อปอยู่นะไปที่ขาเผือกหลายๆเผือกก็ตามข่าวกันเอาเองนอกจากจะเผือกตอนนี้นะคุณผู้ชมฮะไปอยู่ที่สาวอ้ำบ้างสาวอ้ำ
เพชรเม็ดใหญ่มากแกจากไหนจากไอจีหรือว่าจากแท็กหาไซโตพี่บ้าพัดพิงเยอะพี่อ้ามนะคะอวดแหวนเพชรเม็ดงามครับนะคะแท็กหาไฮโซฟลุกเปิดตัวแล้วอันนี้หรอบ้านเหรอวิ่งแต่เขาไปหลายที่กันแล้วคู่นี้เขาไปกันโอ้ยต้องนมต้องนานแล้วกำลังเหอแหวนนิ้วชี้เลยค่ะแต่พี่ๆคานิ้วชี้อ้ำยาวสามารถใส่เพิ่มได้อีกยังไงหมายถึงว่าไงอ่ะนิ้วชี้นิ้วชี้ใส่ได้คือเขาบอกว่ากำลังเหอแหวนนิ้วชี้เลยค่ะแต่ว่านิ้วชี้อ้ำยาวนะคะใส่เพิ่มได้อีกอะไรอย่างนี้ตามภาษานางซื้อได้อีกก็คือต้องเอาอีกประมาณนั้นใส่ได้อีกกี่แหวนก็ใส่ได้ทำเอาขาเผือกตาลุกค่ะแล้วก็มาจากเพจใต้เตียงดาราที่พยายามไปขุดทุกวิถีทางนะวิแต่ไฮโซฟุกฉันเคยเจอตัวจริงเป็นไงตีมากจริงเหรออ่ารักมากนะมาก แต่ว่าดูในรูปไม่ธรรมดามากแต่ตัวจริงน่าดีน่าดีดีคือเขาเหมือนเด็กน้อยอ่ะเหรอหน้าตาแบบกระมุ้งกระมิ้งแบบมันมีกลิ่นสบู่ไหมเด็กน้อยคอยดมูก หอมๆเนี่ยดูวิแต่ตัวสูงมากก็คือยังไงอ่ะคือจริงๆอยากรู้ว่าเขาใช้ชีวิตด้วยกันยากไหมคือพี่อ้ำเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ไม่ยากหรอกเขาก็เหมือนคนธรรมดาพี่อ้ำน่ารักจะตายเหรอเออแล้วก็สำคัญที่สุดคืออยากให้พี่อ้ำมีลูกได้แล้วว่าเขาแต่งแล้วหรอเธอก็มีสักทีเถอะจริงจะให้มีก่อนแต่งหรอบ้าจะ40แล้วมันจะใช้งานไม่ได้แล้วสิกูฉัน37แล้วฉันยังไม่มีเลยจะรีบอะไรกันนักหนาล่ะไปที่ข่าวไหวดีกว่าไปอีกละน้องไหวค่ะน้องไหวนะฮะปัญญาริสากับภาพล่าสุดมาในลุคใหม่โอ้ยไหวนี่ผู้ชายเป็นใครอ่ะนี่คนหรือตุ๊กตาวันนี้เหมือนบาร์บี้เลยอ่ะหน้าแข็งมากเลยอ่ะดูแต่ฉันชอบน้ำยานี้มากเลยฉันหาคนซื้อให้ฉันอยู่เนี่ยอ๋อดีเขาบอกว่าหวายปัญญาริสาเนี่ยกับพัฒนาการความสวยแบบอัปเดตล่าสุดมาแบบไหนแบบใหม่เป๊ะเวอร์แต่ฉันดูผู้ชายยังไม่ดูผู้หญิง นะฮะนางก็เป๊ะนะแต่เขาคือแฟนหนุ่มกันไงเป็นแฟนกันไปทำอะไรกันเป็นแฟนก็ไม่รู้นะแต่ว่าแซ่บต้องคู่บอกเลยไปพลาดกันยังไงก็ไม่รู้เนาะเออนะฮะแม้ว่าจะดูแปลกตาไปหน่อยจากสีคอนแทคเลนส์แต่ลุคนี้ก็ดูสวยอินเตอร์อ๋อก็แสดงคือจะขายอะไรขายน้ำยาล้างตาขายน้ำยาล้างตาจะหยอดตาใช่ไหมเฮ้ยแต่มันใช้ดีคือหยอดไปปุ๊บแล้วมันจะแบบมันคือเย็นแล้ววับเลยอ่ะใช่มันเหมือนแบบอะไรเงี้ยใครมีขายตรงไหนบอกเราหน่อยจริงๆนะน้องน้องปุ๋ยน้องปุ๋ยที่เป็นสาวต้อนรับในงานวันเกิดเราอ่ะที่แต่งตัวเป็นอิตาลีฝรั่งเศสเนี่ยนางขายอยู่นางชอบเอามาให้ของขวัญแล้วไงยังไม่ได้ทวงเลยก็อัดยายขนมยายถูกไหมนะฮะไปที่อีกหนึ่งข่าวนะสำหรับบอยจุ๋ยนะเตรียมเจอกันแน่นอนในเพิงรักข้ามแค้นที่ซิริต้ากับเพิงรักเพิงแค้นเออนี่ตาเป็นอะไรเนี่ยวันนี้นี่ไงวันนี้ไม่สบายหนักมากก็เลยกินอะไรนะยาแก้แพ้มาเพิงรักเพิงแค้นนะคะเรามอละครใหม่ของช่อง3นะคะก็มีซุปตาเราบอยปกรณ์จุ๋ยวรัฐยานะคะประกบคู่ครั้งแรกกับซิริต้าริต้าซิริต้านะคะแล้วก็วันรอบนี้พูดสิตกใจข้างในคุยเรื่องเขาเออนะฮะก็มีผลงานซีรีส์ The Cupid บริษัทรักอุตลุดเฮ้ยละครเรื่องนี้ดีซีรีส์นี้ดีเคยดูอยู่นะฮะที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้นะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยค่ายก็มีเตรียมละครเรื่องใหม่ก็คือเรื่องนี้แหละเพิงรักเพิงแค้นนะคะพี่ริต้าก็มาเล่นแบบไบรท์เลยไบรท์สุดๆนะครับประกบกับหนุ่มปั้นจันทร์ปรมะด้วยปั้นจับไม่ต้องทำอะไรมากแค่เดินเข้าซีแล้วถอดเสื้อมาก็โอเคแล้วโอ้โหสุดๆนะนะคะส่วนภาพฟิตติ้งและเปิดกล้องเนี่ยต้องรอติดตามกันเร็วๆนี้นะคะอืมแล้วมาตอนนี้อย่างที่บอกรู้จักไหมดีเจคนเนี้ยชาว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 ชื่อเหมือนเลยนะเขาร่วมกาสาวพักไปเรียบร้อยแล้วบวชแล้วเหรอบวชแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าแล้วหลังจากที่เขาบอกว่าดีเจชาวเผยนะครับหลังจากบวชที่ส่วนกุศลให้กับน้องเบลคู่กรณีที่ถูกรถชนเสียชีวิตก็บอกว่ารู้สึกอยากบวชต่อนะฮะแต่แน่นอนว่าหลังจากบวชเนี่ยก็เหมือนกับว่ารับบอกว่าจิตตกแล้วก็ไม่กล้าขับรถอีกนะครับประมาณนั้นเออหลอนเออคุณรับทำไม
เรียกกันสดอะไรเนี่ยเออไม่ตอบไปต่อไปไม่เป็นเลยทีนี้สำหรับพี่เช่าๆของเราหรือพระเช่าๆแชร์มันฮะยี่ติ๊บมาตินไงเจ้าของร้านโคราชที่โคราชเดี๋ยวรอให้ไหวแล้วไปถล่มมันทำไมไม่รู้จักเวลาเวลาไม่รู้จักเวลาเวลาน้องเขางานดีมากเลยนะใช่น่ารักมากวันก่อนนะวันก่อนก่อนที่เข้าครูเรื่องเช่าๆเนี่ยนะวันก่อนไปนั่งดูในเฟซไงนางไปงานโคราชปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเหมือนอาม่าแก่แต่งเกินแต่งเกินเออแต่จริงน้องเขาใส่ๆนะน่ารักมากจริงๆอยากให้ตินเนี่ยเหมือนครั้งแรกที่เจอกันใช่คือไม่ใส่อะไรมาเลยเหมือนที่เดทกันครั้งแรกจริงเหรอน้องดูดีมากจริงเหรอเนี่ยตอนนี้ยังนัดกันไปเดทกันอยู่เลยแต่ไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้ยุ่งช่วงนี้ยุ่งก็เลยไม่ค่อยมีเวลาแล้วนั่นน่ะฮะอันนี้เดททุกวันนะคะบวนมาเข้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับพี่ต้องเรียกพระเช่าๆป่ะเรียกพระเช่าๆเนาะก็บอกได้เลยว่าอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ในการที่บวชต่อพอเข้าวัดเข้าวานแล้วมีความรู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นก็เลยอยากจะอยู่ต่อตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่สำหรับคดีเนี่ยทนายยังรวบรวมหลักฐานมากที่สุดเพื่อที่จะสู้คดีกันต่อไปนะฮะแล้วก็แต่อย่างน้อยคือเขาบอกว่าเช่าๆไม่ได้ชนซึ่งคลิปก็ออกมาจริงก็ไม่ได้ชนจริงๆนะเหมือนอะไรเขาเรียกว่าฉลับหรืออะไรหรือเปล่าคือไอ้น้องมาชนรถเช่าๆเองเราตายไงชนอีท่าไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าแล้วแต่นานาจิตตังก็คือเอาง่ายๆคือไปดูกล้องเอาเองแล้วเราก็ไม่สามารถบังคับได้ว่าคุณจะเชื่อใครหรือใครจะเชื่อคุณนะแต่พาก็ไม่ได้หนีไปไหนไงก็มันหนีไม่ได้หนีนะแล้วมันจะยิงยงประเด็นไหมว่ายิงยงยอดเวงามการที่ไปบวชต่อเนี่ยเพื่อที่จะแบบให้คดีเนี่ยมันยืดออกไปช้าไปก็เหมือนขับรถกูเนี่ยสุดท้ายก็ไปบวชก็เงียบนะกลับมาก็ดังขึ้นอ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอยู่กับพี่กันณภัทรนะครับตอนนี้ทำงานหนักจนได้ดีเลยเก็บเงินสร้างบ้านให้ทำไมฉันทำงานหนักฉันไม่เห็นจะได้ดีมันขึ้นกับสันดานไงหยาบคายมากถ้าเราไม่ผิดกาเมเนี่ยเราก็โอเคเขาบอกอย่าเป็นคู่ครองบ่อยอย่าเป็นคู่ครองบ่อยชีวิตจะดีขึ้นจริงๆเงินทองจะมีเก็บเธอก็ไม่ได้เปลี่ยนบ่อยแต่เราก็เก็บมีเก็บนะทำไมแย่จังกับชีวิตแต่ที่เปลี่ยนบ่อยเกินก็ไม่ได้เปลี่ยนเออไม่จะดีขึ้นเลยอ่ะคือเวลาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟาดฟันกันต่อฮะช่วงหน้ากับกันณภัทรแล้วก็ที่สำคัญดูด้วยหนุ่มสอนรามกับพี่นิโคแล้วก็ซันนี่นะฮะซันนี่ยูโฟใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ซันนี่สุวรรณเมธานนท์แล้วก็มีกัปตันของเรานะคะที่ว่าโดนอะไรนะเป็นหนุ่มเล็กบ่ายเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันครับวิ่งมาฟัดเจอกันค่ะตอนผม7ขวบแม่ผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไปตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผมเศร้าไปเลยโอมแม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบคำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจแต่สำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีกพ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่เรามีเท่าไหร่1เมตรกับ50 1 2 3 4ยับเย้กินปลาเยอะแล้วกันนะพ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิวทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอโอมหยุดก่อนไปทำกันบ้านก่อนพ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำกันบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับโอมแม่ไม่เคยบังคับโอมแบบนี้เลยไปทำกันบ้านพ่อใจร้ายโอมไม่อยากอยู่กับพ่อโอมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นอ
่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผมผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้านดีลูกแล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะพ่อทำอะไรอยู่ก็เก็บของอยู่รอบๆบ้านนะลูกกะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยตอนนี้มันแห้งแล้งเหลือเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลนะลูกคิดมาตลอดว่าพ่อปากไม่ตรงกับใจแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันไม่ใช่ต้องเข้มแข็งนะลูกพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนพ่อไม่เคยโกรธผมเพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอพ่อผมรักพ่อนะไม่เป็นไรจริงพ่ออาจไม่เคยพูดพ่อรักผมแต่ตอนนี้ผมกลับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงเรายังอยู่นะคะกับมงกุฎสวยๆใกล้ล่วงแล้วใกล้ล่วงแล้วไม่ห้อยเลยอ่ะใส่ไม่ได้เลยนะฮะไม่ดูแลเลยโปรดิวเซอร์รายการอะไรมันก็ไม่รู้กินตลอดนะอ่ะพี่กันนภัทรบ้างไม่เลี้ยงซุปตีนไก่พวกไว้วันนี้แม่แจ๊เขาจัดไอ้นี่ไปนี่ใช่มั้ยฮะแม่แจ๊ทำไมเขาจัดอะไรนะอะไรนี่เขาจัดอะไรนะเธอล่างมาโฟนอินหน่อยสิอะไรแม่แจ๊เขาจัดต้มตํานี่นานาชาตินี่มีเบอร์ไหมโฟนอินหน่อยสิแม่เขาทำเองเหรอเขาจัดงานเหรอหรือนี่ไงเขาจัดแข่งขันส้มตำเขาจัดเองเหรอใช่โอ้ยเลิศนะแม่แม่ตำด้วยหรือเปล่าไม่เขาตำแม่ก็ตำแตงเยอะอยู่นะไม่เป็นไรแม่จะวันที่15พักหลังเนี่ยแม่ก็จะค่อนข้างพิมพ์มาหาเราบ่อยมากเลยหน้าเฟซพิมพ์เพื่อขอบคุณมากเลยเอาก็แม่ลูกรักกันอ๋อใครจะบอกว่าไอ้ perfect model กะโหลกกะลาล่ะฉันจะคบใครฉันก็เลือกนะมาตินมาอีกแล้วนี่คืออยากออกรายการมากใช่ไหมไม่เป็นไรในเมื่อตอนนี้เราเป็นรายการสดนะคุณผู้ชมนะมันโทรไม่ถูกช่วงอ่ะคุณผู้ชมอันนี้คือน้องมาตินเจ้าของคือประมาณว่าการอยากออกรายการมากคือไม่รู้ว่าเวลาเราเขาทำงานคือมันโทรมาหลายรอบแล้วจนบอกว่าพอตอนเราโทรไปตอนเบรกมันไม่รับไงแล้วพอเรารับปุ๊บมันโทรมาเดี๋ยวเวลาไงอาทิตย์หน้ามันมาให้มันมาอ่ะ
มานะหนึ่งในกรรมการมาเลยเอ้าหายไปไหนละคนไปโถโถโถน้องตินมาถึงข่าวของเรานะเดี๋ยวมันจะไม่จบกันเนาะสำหรับข่าวของพี่กันนภัทรของเราครับนะฮะทำงานหนักจนได้ดีเก็บเงินสร้างบ้านตอนนี้ยกเสาเอกร้อยแล้วยกเสาเอกเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเสาเอกเสาใหญ่มอคนเสากันเสาใหญ่มออู้นะฮะกันนี้น่าโอเคนะโอเคตลอดแล้วทำไมโอ้ยคือน้ำตายคือตอนนี้พี่กันเนี่ยมีทั้งงานละครงานเพลงงานเดินแบบนะแล้วก็เก็บเงินสร้างบ้านให้พ่อให้แม่นะแล้วก็ไปปลูกบ้านดีไปข่าวมันสั้นจังวะนะฮะแล้วก็ไปที่11โมง9นาทีครับแล้วก็ไปที่หนุ่มสอมรามนะตอนนี้ร้องเพลงของหวานใจสาวนิโคพร้อมกับส่งหัวใจให้ด้วยเขาบอกว่าใจให้ด้วยหนุ่มสอมรามกับโมเมนต์หวานๆร้องเพลงทำไมต้องเป็นคนนี้ของหวานใจสาวอย่างนิโคทริโอนะครับพร้อมส่งหัวใจติดแฮชแท็ก My Love ด้วยหวานเชียวนะฮะตอนก็ต้องบอกเลยว่าหลังจะออกมาประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าหัวใจตอนนี้กลายเป็นสีชมพูแล้วน่าดูรายการของพี่วูดดี้ก๊อปไลฟ์เรียบร้อยแล้วเขาได้กันเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วฉันชอบลูกเขาฉันอยากได้ลูกเขาลูกพี่นิโคใช่กับพี่แมวนะเอาหมดอ่ะงานดีทั้งคู่เลยอ่ะนะฮะก็ต้องบอกว่าคู่รักขวัญใจแฟนคลับอย่างนักร้องสาวนิโคเทริโอแล้วก็พระเอกหนุ่มอย่างสอนรำเทพิทักษ์เนี่ยก็ออกมาอมยิ้มกันอยู่เรื่อยล่าสุดวันที่27ที่ผ่านมานี่เองนะฮะก็มีคลิปหลุดของหนุ่มสอนรำนะคลิปหนุ่มสอดามโชว์เสียงเพราะๆร้องเพลงทำไมต้องเป็นคนนี้ซึ่งเป็นเพลงเพราะของหวานใจสาวนิโคนั่นเองแล้วก็พร้อมแท็กหาฝ่ายหญิงเลยบอกว่าแฮชแท็กแล้วเขียนว่า My Love แหละก็ยินดีด้วยนะคะถ้าเรานะมีคนที่เขารักเราแล้วก็มาเปิดเผยอะไรแบบนี้ลิงจอนสุดๆอ่ะอุ้ยรอเถอะรอไปเถอะมาถึงพี่ซันนี่นะจอนเขาก็มีโมเมนต์ของเขาจอนมินยูนะตะมุตะมิจอนมินยูนะคนละจอนกันเล่นให้ถูกเรื่องเดี๋ยวเทปหน้าเข้ารายการเลยไหมเข้าเรื่องแต่ตอนนี้เลยสินั่งอยู่หน้าแล้วนี่รออะไรล่ะนั่งอมยิ้มอยู่ไปที่ซันนี่นะฮะพี่ซันนี่ของเราซันนี่สุวรรณเมธานนท์เดี๋ยวฉันถามเธอนิดนึงถ้าเกิดฉันนั่งไขว่ห้างอ่ะเธอคิดว่าฉันจะนั่งได้ไหมที่สบายใจเดี๋ยวฉันประคองหลังไว้ก่อนเดี๋ยวจ้ะฉันอยากมีโมเมนต์แบบสาวๆสมัยก่อนเวลาเขานั่งทำรายการเขาจะนั่งไขว่ห้างแต่ขาแกไม่เล็กไงไม่บอกว่าขาแกไม่เล็กเหมือนจะสาวขาขึ้นปุ๊บใหญ่กว่าหน้าฉันอีกไม่อ่ะเอาขาสองอันฉันว่าลำตัวกลางท่อนของเธออะไรอย่างงี้อ่ะมาถึงข่าวพี่ซันนี่ค่ะอัปเดตอาการบาดเจ็บกันหน่อยนะคะสำหรับพี่ซันนี่ของเรานะคะพี่ไอหน้าสวยมากขอบคุณค่ะเข้าประเด็นนะคะหลังพลัดตกเวทีนะคะข้อศอกหักข้อหักศอกเชื่อเป็นเพราะปีชงทำไมอ่ะจะดีไม่ดีทำไมต้องโทษชงไม่เกี่ยวกับปีชงเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะซันนี่ค่ะสุวรรณเมธานนท์นะครับเดี๋ยวอาการบาดเจ็บของข้อศอกแล้วนะคะทำเอาแฟนคลับเนี่ยใจร่วงลงตะตุ่มใช้ภาษาเนาะข่าวอวยกันสุดฤทธิ์เลยนะเมื่อทราบข่าวว่าพระเอกหนุ่มซันนี่เนี่ยเกิดอุบัติเหตุพลัดตกเวทีขณะทำรายการจนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะล่าสุดค่ะหนุ่มซันนี่ได้ออกมาอัปเดตแล้วว่าข้อศอกเนี่ยหักแล้วต้องใส่เฝือกประมาณ3สัปดาห์เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดคือไม่มีใครถีบลงมาใช่ไหมส่วนหนึ่งตนก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องชงนะคะก่อนหน้านี้ก็มีเดินสายไหว้พระทำบุญกันบ้างแล้วแต่ก็ยังจะเกิดอุบัติเหตุนะคะหนุ่มซันนี่ก็ยังเผยอีกว่าพอข้อศอกหักต้องใส่เฝือกแบบนี้ใช้ชีวิตลำบากค่ะเพราะเป็นแขนขวานะแต่ก็ยังไม่เลิกนะความเจ้าชู้ตัวเองลงท้ายว่าแต่ไม่มีสาวคนไหนมาคอยดูแลยังไม่ไงไปที่กัปตันนะกับหนูเล็กนะก็คือแบบว่านางกดตังกันอยู่ไงแล้วสุดท้ายใครกดตังกัปตันกัปตันกดตังใช่แล้วก็พี่หนูเล็กทำอะไรวิ่งไปกอดวิ่งมากอดงานนี้เลยโดนลงโทษแบบไหนตบหัว ขนาดนั้นเลยนะไปดูคือเขาไม่ได้เจอกันมาก่อนใช่ไหมไม่ได้เจอกันมาก่อนอันนี้คือเซอร์ไพรส์ใช่ป่ะ
มีเจอเซอร์ไพรส์กว่านะฮะเรียกว่าโลกกลมจริงๆค่ะเมื่อพระเอกหนุ่มว่าที่คุณพ่อกับตันพุทธเนศนะควงศรีภรรยานะคะชื่อบุษกรมาดูโลเคชั่นถ่ายละครที่หัวหินสรุปแล้วคือสงสารแฟนพี่กับตันมากเลยนะทำไมอ่ะมาเล่นละครไม่กี่เรื่องเลยมันเล่นละครได้ไม่กี่เรื่องเองแล้วท้องนะพี่บ้านะแล้วก็นึกว่าจะได้เป็นกำลังจะได้เป็นนางเอกกำลังมาเลยนะไม่ทันแล้วท้องเป็นชายชะกยอมอ๋อเหรอทำไมล่ะชีวิตดีขึ้นไงยังไงเออชีวิตดีขึ้นไม่ต้องเล่นละครใครไปแทบไปชอบไปแอบถ่าย PR ป่ะเนี่ยเขาถ่ายเองแล้วลง IG อ๋อเหรอถ่ายน่าจะแฟนพี่หนูเล็กมั้งถ่ายฮะเออแฟนพี่หนูเล็กก็ถ่ายหรออ่าไปชมคลิปกันได้ค่ะมีคลิปด้วยที่กระปุก .com นี่อ่ะนี่ก็มีอ่ะเหมือนเขาลงมาจากรถเออข้างในห้องเรานี่ก็ขำเวอร์กันตลอดเลยนะไปต่อกันที่จีดราก้อนของบิ๊กแบงนะครับบิ๊กแบงเขาบอกว่าเปลือยแผงอกนะเปลือยแผงอกสุดเซ็กซี่เลยนะครับเปลือยให้ดูอย่า ตรงไหนวะ Element Thailand นะคะส่งภาพจีดราก้อนวงเอลเอาเหรอเอลก็เอลไงเอล apostrophe s เอลไม่มีก็30ปีแล้วนะอายุ30แล้วใช่ไหมเผยตัวตนสุดเท่ในวัย30กับการเป็นผู้นำทางดนตรีและแฟชั่นบนปก L เหมือน L Fashion Week ไง L นะถือเป็นไอดอลนะคะมากความสามารถเลยสำหรับหนุ่มคนนี้นะจีดราก้อนจาก Big Bang นะคะสมาชิกน่ารักนะอันนี้เกาหลีญี่ปุ่นโคเรียสิโคเรียใช่ไหมก็เขาเนี่ยเป็นผู้ที่พลิกวัฒนธรรมทางดนตรีและแฟชั่นระดับโลกจนถูกเรียกว่าแฟชั่นไอคอนนะล่าสุดมาเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยอายุ30ปีแล้วผ่านแฟชั่นในนิตยสารแล้วเป็นครั้งแรกด้วยนะก็อย่างที่บอกภาพแต่ละภาพก็ถือว่าสุดยอดสุดยอดกันทุกรูปเลยเนาะเอออีกในห้องนั้นมันตีกันใช่ไหมนะไปที่ส้มนัชพรนะประเด็นเขาบอกว่าแจ้งประเด็นแตกคอกับพี่วูดดี้ที่ว่าเขาบอกจะปิดรายการตื่นมาคุยไงสิ้นเดือนนี้จริงๆนะหลังจากที่มีกระแสนะคะคือฮามาว่าพี่ส้มนัชพรนะคะได้แตกคอกับพี่วูดดี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ร่วมงานกันมา14ปีนะคะนานมากพี่ส้มก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยลุยมาทำโปรเจกต์ใหม่เป็นรายการใหม่นั่นเองคุยเช้าโชว์ชื่อดีนะเราคุยสายโชว์ไหม เราไม่เราสายก็ไม่เอาเราคุยเย็นแล้วกันนะทำให้ล่าสุดค่ะส้มพี่ส้มก็ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ส้มเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้ตนก็ยังทำตื่นมาคุยอยู่แล้วก็ทำมาตลอดด้วยแล้วก็พี่ส้มเนี่ยร่วมงานกับพี่วูดดี้เนี่ยตั้งแต่เกิดมาคุยเช้าดูวูดดี้ตื่นมาคุยโอ้สารพัดสารเพส่วนเรื่องที่เราทะเลาะกันนั้นไม่ใช่เรื่องจริงนะคะตนทำงานกับวูดดี้มา14ปีถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาทำงานของตัวเองบ้างแล้วต้องขอบคุณเขาด้วยซ้ำก็ไม่ได้เกาเหล่ากันไม่ได้ทะเลาะกันแต่เพียงแค่ว่าเลิกกันทำไมแต่14ปีก็อยากมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างจริงอยากใช้เดี่ยวบ้างอะไรบ้างหรอใช่นะเพราะว่าเขาเนี่ยพี่ส้มเองเนี่ยรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายของรายการเนี้ยมาตลอดนะฮะแล้วก็นำทีมบูดี้เนี่ยมาทำบูดี้เวิลด์มาทำแล้วก็มีทีมทำขึ้นใหม่กับช่องวันโอ้ตะมูตะมิหลายเรื่องซับซ้อนเนาะเป็นว่าอ๋อนั่นแหละเขาไม่ได้เกาเหลาก็ไม่ได้เกาเหลาแค่นั้นนะก็คือประเด็นคือไม่ได้ทะเลาะกันแต่ทะเลาะกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ทะเลาะกันแต่ก็ทะเลาะกันหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกไม่ได้ทะเลาะกันไปที่นี่ครับคุณผู้ชมครับไปเรื่องเกี่ยวกับว่าใครไปเที่ยวทะเลต้องระวังมากเลยเพราะว่ามีสาวคนหนึ่งว่ะพี่ไอ้เขาเปลือยอาบแดดแล้วก็เจอปูกัดจิมิมีรูปไหมมีเขาบอกว่าเป็นรูปด้วยผู้ชายเขาบอกว่าสำนักเว็บไซต์รอดูได้ Sunday Register นะฮะของสหรัฐอเมริกานะครับออกมารายงานว่าเรื่องราวประหลาดเมื่อปาซิสนะฮะปาซิริสนะครับสาววัยประมาณ28ปีได้รับบาดเจ็บช่องคลอดฉีกขาดเนื่องจากโดนปูลมใหญ่กัดขณะนอนอาบแดดที่ริมชายหาดซางงีของสิงคโปร์ตรงนั้นเขาเรียกว่าช่องคลอดใช่ไหมใช่
ช่องที่เขาสอดใส่กันเรียกว่าช่องคลอดช่องคลอดแล้วจีจิก็คือช่องนี้ก็คือช่องนั้นแต่ว่าผู้หญิงเขาจะมี3ช่องเรียงกันในกลีบนั่นน่ะนึกออกปะใช่จริงๆคือเขาจะมีเขาจะมีเนี่ยมันจะเหมือนนี่แหละของผู้หญิงจะเหมือนมากข้างบนจะเป็นอารูชีตรงนั้นนี่ใช่อะไรหอยหอยแล้วก็จะเป็นช่องคลอดแล้วก็จะเป็นทวารหนักเนี่ย3อันติดนี่คือนี่คือสรีระของผู้หญิงไอ้นี่อีเจ้าหอยแอมมันก็ไม่รู้เรื่องนะฮะมันก็คิดว่าเฮ้ยมันคือหอยนางรมยักษ์หรือเปล่าเพราะว่าแม่สาวแม่เจ้าก็นอนอ้าซ่านึกออกปะปูจะกินหอยว่างั้นปูก็จะกินหอยไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นก็ไม่มีรูปผู้หญิงหรอไม่มีแล้วก็ถามว่าอีผู้หญิงเนี่ยก็เหมือนกับว่าอะไรนะซึ่งการแก้ผ้าเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นผิดกฎหมายในสิงคโปร์แต่ว่าก็เพราะอยากให้สิวผิวสีแทนเลยไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่นเห็นนะฮะสาวของเพื่อนของริชเล่าว่าอยู่ริมชายหาดประมาณ15ทีแล้วก็หลับไปแค่นั้นเองไม่ได้ทำอะไรเลยสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงของริชกรี๊ดอยู่ที่เหมือนโดนอะไรร้องอ่ะเหมือนโดนอะไรกัดอะไรวันนี้มองลงไปก็ตกใจเห็นปูห้อยอยู่ด้านล่างอ่ะจึงช่วยกันดึงปูออกมาแล้วปฐมพยาบาลทันทีจนแพทย์เข้ามาช่วยเว้ยบอกว่าเราทั้งคู่เนี่ยอับอายมากเนื่องจากเพื่อนเจ็บตรงจุดซ่อนเร้นแต่เราก็คิดไปช่วยเพื่อนแล้วมั่นใจว่าปูชนิดนี้มีพิษหรือไม่แต่ก็เพื่อความปลอดภัยเลยดูดพิษทำความสะอาดแผลไว้ก่อนดูดเพื่อนดูดเออแล้วมันมีไหมพิษอ่ะไม่มีหรอกนี่ฉวยโอกาสนะเนี่ยผู้หญิงก็นั่นแหละฉวยโอกาสนะแกไม่คิดหรอว่าดูดตรงนั้นน่ะเออแล้วพิษเข้าตัวเลือดอ่ะมันช่วยโอกาสแต่เนี่ยต้องถามโทนี่โทนี่นั่งเลียปากแผลบๆแล้วตอนนี้อ่ะนะฮะสุดแล้วลิศนี่ก็ได้ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนะโดยคาดว่าจะหายปกติแล้วก็มีแผลน้อยที่สุดเนื่องจากเพื่อนเนี่ยก็ช่วยการรักษาอย่างรวดเร็วใช้งานได้เมื่อไหร่อ่ะไม่นานหรอกแป๊บนึงใช้ได้แล้วนะมาอีกข่าวนึงนะคะสำหรับนะคะหมอนไส้แตกลวงไส้เจอเศษแพมเพิร์สและผ้าอนามัยอันนี้เซ็งหมอนแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งเขามีหมอนขาดไส้ไหลไม่ใช่นุ่นนะแปลกควักออกมาดูกลายเป็นผ้าห้อมสำเร็จรูปแพมเพิร์สยัดไส้นะคะเนาะใช้หมอนใบนี้หนุนหัวแมลงปีนะคะไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ก็เลยต้องถ่ายรูปนะคะเตือนประชาชนแต่ฉันกลับไปฉันต้องไปผ่าหมอนดูละบ้านหรือฉันซื้อของแพงมันอาจจะมีผิดพลาดกันได้นะอย่างที่บอกนะคะก็ตอนนี้เนี่ยอย่างมันมีคลิปที่จะต้องให้เตือนประชาชนในกรณีที่เขาเนี่ยพบหมอนที่ใช้หนุนหัวยัดไส้เศษผ้าอ้อมสำหรับรูปแพมเพิร์สท่าทางน่าจะไม่มีแบรนด์นะหมอนแบบเนี้ยเนาะเรื่องแดงเมื่อหมอนขาดจึงเห็นไส้หมอนออกมาอ๋อถ้าหมอนไม่ขาดก็ยังก็ไม่รู้ก็ยังนอนอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วใช่ไหมของเราสี่ชั่วโมงเหรอฮะเหมือนไลฟ์ค้างไหมเนี่ยฮะนะมาถึงปิดข่าวนี้แล้วกันสำหรับอาม่าชาวจีนไหนอาม่าชาวจีนนะฮะถือเครดิตก่อนเดินทางโยนเหรียญใส่เครื่องยนต์เครื่องบินหวังจะให้เดินทางโดยปลอดภัยแต่แล้วทำเครื่องดีเลย์ชุกนะฮะมาแกก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะอ่ะก็เวลาจะไปไหนก็อย่านะอย่าไปทำอะไรเรื่องนี้ข่าวนี้นะตลกดีนะแอร์เอเชียระทึกเครื่องสั่นเป็นเครื่องซักผ้ากับการประกาศผู้โดยสารสวดมนต์แกเห็นยังไม่เห็นโอ้ยสั่นน่ากลัวจริงแกนี่อะไรคืออะไรก็ที่อาม่าโยนเหรียญลงไปไงโยนเหรียญเข้าไปเนี่ยนะแสดงว่าคือเป็นการต่อเครื่องหรอเยอะโยมไปเยอะมากเลยเป็นอาม่าเนี่ยนี่คือคลิปแอร์เชียที่เครื่องสั่นเป็นซักผ้าเลยเห็นไหมล่ะแกถ้าแกอยู่ในเครื่องบินแกคงหัวเราไม่ออกก็เป็นสายการบินแอร์เชียเอ็กซ์แอร์บัส A330-300เที่ยวบิน D7237จากเมืองเพิร์ทประเทศออสเตรเลียสู่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะคะคือเครื่องยนต์เนี่ยมันขัดข้องกลางอากาศทำให้เครื่องบินเนี่ยสั่นนะคะจนนักบินตัดสินใจนำเครื่องบินกลับท่าอากาศยานเพิร์ทโชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่กัปตันก็เสียงใช่ไหมใส่อะไรนะไมโครโฟนสวดมนต์เลิศอ่ะทำไมไม่แต่เลือกได้ก็คงไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนี้สวดมนต์ยังไงก็เอาไม่อยู่จริงเอาเข้าจริงสวดมนต์ก็เอาไม่อยู่อย่าลืมให้ช่องทางการรับชมเราด้วยนะครับเว็บชนะ8 thailand.com โลกุทีวีทุกรุ่นเลยนะครับ
นะคะหรือจะโทรเข้ามานะคะสายสดที่029423319และ029423498 SMS ขอบคุณทุกข้อความเลยนะคะที่ส่งกันเข้ามาในวันนี้นะคะ4642828นะคะแล้วก็ Facebook ไลฟ์ของทางชนะ8ด้วยพิมพ์ CHนะคะแล้วก็เลข8นะคะออกมาเป็นโลโก้สีชมพูม่วงนะแบบข้างไหนข้างนี้ฮะข้างนี้ข้างไหนข้างนี้ในข้างนี้ข้างนี้ด้วยโอเคนะคะแล้วก็ทั่วโลกก็ยังสามารถรับชมพวกเราได้นะคะที่0860945145ครับถ้าคิดจะดูต่อก็พุ่นหน้าเจอกันพุ่นหน้าเจอกันนะคะอย่าลืมนะช่วงนี้ก็กัดเป็นแบนบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะฮะถ้าโชคดีพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าจะเจอในแบบหล่อๆนะถ้าโชคไม่ดีก็ไม่มีใครมานะคะพิธีกรก็ไม่มาลุ้นเอานะคะว่าเราจะมาทำรายการกันหรือเปล่ามาสิมาใช่ไหมโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพุธหน้าเราเจอกันแน่นอน18นาฬิกาถึง2ทุ่มใช่นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาประมวลภาพของไทยแลนด์จูเนียร์วอเตอร์เซิร์ชมาให้ชมด้วยมันพูดแล้วนะมันจะเอามาเอามาเดี๋ยวไม่แน่นะคนที่ได้รับรางวัลที่1ก็เอามาด้วยรายการเริ่มกี่โมงหกโมงเย็นหกโมงครึ่งอีกอาทิตย์นึงหกโมงครึ่งอีกอาทิตย์นึงทีแล้วก็ปกติให้ทุ่มหนึ่งเลยอ่ะไม่ได้หรอเดี๋ยวป่าด่าอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสำหรับนี้พัดแล้วก็ใหญ่ค่ะต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะThen...